มันเป็นสะพานแล้วเป็นอุโมงค์รอบใต้น้องแชร์ลองทายซิเกิดอะไรขึ้นฟาดหรอฟาดหล่นหรอฟาดกับปูนเต็มๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วคือมันไม่ใช่กลางคืนนะเนี่ยมี2คนใช่ไหม2คนน่ะที่เราวงสีแดงๆไว้อย่างที่น้องแชร์บอก2คนแล้วก็ฟาดปังเขาให้อ่ะจริงๆก็น่าจะเห็นระยะของสะพานแล้วเนอะเออทำไมไม่ก้มหรืออาจจะคาดคะเนกันว่ามันน่าจะรอดไปได้หรือเปล่าเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพอถึงแล้วเราก็มุดแล้วก็ก้มหัวแต่เพอเอิญเพอมาอาจจะพอดีเลยหรือเปล่าเปลี่ยนข้อให้นะครับพนักงาน2คนที่อยู่ด้านบนนะร่วงลงมาเลยครับคุณผู้ชมเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุเนี่ยปางตายเลยนะครับสาหัสกู้ภัยนะครับกู้ชีพนะรีบปฐมพยาบาลแล้วนำทั้ง2นะครับไปส่งรถที่โรงพยาบาลท่ามะกาอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อุโมงค์มอเตอร์เวย์อำเภอท่าเรือกาญจนบุรีนะครับประมาณ1ชั่วโมงคุณหมอพยายามอย่างสุดความสามารถจริงๆนี่คราบเลือดยังอยู่เลยนะฮะเขาเสียชีวิตทั้งคู่ครับเป็นข่าวเศร้าจริงๆนี่4เมตรนะป้ายชัดเจนเลยรถความสูงไม่เกิน4เมตรนะครับไอ้รถขยะนี่มันก็ควรจะใกล้ๆ4เมตรแล้วล่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้านบนนะครับมันก็เพิ่มความสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ก้มไม่พ้นผู้เสียชีวิตคือคุณอภิญโญอายุ24ปีอีกท่านนึงก็คือคุณณรงค์ศักดิ์อายุ27ปีมีแผลสาหัสที่ศีรษะนะครับแล้วเห็นบอกว่าหนังหัวเนี่ยเปิดเลยโอ้โหสยดสยองจริงๆฟาดแรงอ่ะฟาดแรงมากคนขับรถให้การแบบนี้ครับบอกว่าผมก็ขับรถมาตามทางปกตินี่แหละนะแล้วขับทุกวันด้วยบริเวณเส้นเนี้ยผ่านอุโมงค์มาตอนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องสองคนเนี่ยจะขึ้นไปนั่งอยู่บนหัวรถเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยพนักงานของรถเนี่ยเขาจะกอดที่ด้านท้ายนะครับทีนี้เสร็จครับโชเฟอร์บอกว่าไอตอนที่ไปจอดที่หน้าอนามัยสำนักคล้อนะฮะจะเก็บขยะเนี่ยเอ้าเปิดประตูไปทำไมคราบเลือดมันไหลออกมาจากทางด้านข้างก็เลยปีนขึ้นไปดูปรากฏว่าเห็นทั้งสองคนยังไม่ได้หล่นตุ้มลงมาขออภัยนะยังนอนอยู่บนนั้นแหละครับคุณผู้ชมบาดเจ็บก็เลยแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นข่าวเศร้าตามที่เรารายงานไปนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวานนี้ครับนักข่าวเราก็ไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุครับที่สูง4เมตรครับก็มีคราบเลือดที่เห็นอยู่ครับมีเส้นผมมีหนังหัวติดครูดอยู่เป็นทางยาวเลยเนี่ยที่มันครูดเนี่ยคราบเลือดนะครับชาวบ้านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปกติเนี่ยรถขยะเนี่ยจะวิ่งช่วงเช้ามืดนะแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าช่วงเย็นที่เราเห็นอันนี้ช่วงเย็นนะเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าทำไมถึงมาวิ่งช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะชาวบ้านเขาเห็นมาแต่ไกลแล้วนะครับว่าเห็นพนักงานน่ะนั่งอยู่บนหัวรถอะไรแบบนี้เมื่อผ่านอุโมงค์ปั๊บมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุลองฟังกันดูฮะรถกระบะวิ่งผ่านเต็มล็อกโอ้ยเราก็แค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้ดูมันนึกมันเล่นงานตลาดรถก็จะวิ่งเวลานี้ตลอดไหมครับลุงไม่แล้วเขาไปไหนมาพอรู้ไหมเก็บขยะเลยเคยเก็บตอนทราบซีซี่วันนี้เป็นไงมาเก็บเร็วอ่ะลุงคิดว่ามันสูงไหมฮะสูงไหมสูงเนี่ยมันตั้ง4เมตรกว้างๆนะเนี่ยแต่ที่เราเห็นก็คือว่ามันนั่งอยู่ข้างบนเห็นมันนั่งเราก็นึกมันเล่นงานนั่งกันกี่คนผมเห็นแล้วมันนั่งได้สักกี่คนไม่รู้จะมีทุ่งขยะนั่งคุมทุ่งขยะด้วยป่ะเราไม่รู้ไอ้เศษเล็กอะไอ้เศษขยะฮะเรากลัวแบบนั้นน่ะกัดปิวไงตอนนี้เขาตายแล้วตอนนี้ตายแล้วตายทุกคนเลยใช่จะเป็นเลือดรถมาเร็วเห็นไหมฮะลุงแกบอกปกติมาตีสามตีสี่เที่ยวนี้มาเร็วช่วงเย็นๆใกล้ค่ำและอะไรแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปที่อบต.ตะคล้ำเองนะครับก็รถขยะนะครับจอดอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังมีร่องรอยนะครับของคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้านข้างนะครับส่วนด้านบนก็เป็นถุงขยะที่คัดแยกมาด้านบนแน่นอนครับตอนที่ผู้เสียชีวิตนอนเจ็บอยู่บนรถเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละครับและคราบเลือดเต็มไปหมดเลยผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอบต.มานะครับบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพนักงานเก็บขยะจะมีการผัดเปลี่ยนเวรการเปลี่ยนพื้นที่ในการเก็บขยะทุก1ปีก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ปรากฏว่าผู้ตายทั้ง2นะครับเมื่อก่อนเก็บขยะอยู่อีกพื้นที่นึงแล้วก็เพิ่งจะมาที่บริเวณเขตนี้อำเภอนี้ไม่เคยผ่านอุโมงค์นี้มาก่อนนะครับเมื่อถูกเปลี่ยนเวรแล้วก็คงไม่รู้นะครับว่าไอ้ตอนลอดใต้อุโมงค์เนี่ยมันไม่พ้นถ้านั่งอยู่ด้านบนแบบนี้มันก็เลยทำให้ทั้ง2คนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตนะครับ2คนนี้ที่เสียชีวิตไปมีประกันชีวิตนะครับและทางอบต.เองจะมีการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปเสียใจด้วยครับ